เพลงเทวดาเจ้าขานะคะก็เป็นเพลงสไตล์ป๊อปแดนซ์นะคะเป็นเพลงสนุกๆซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ชอบคนหน้าตาดีแล้วเวลาเราแบบเฮ้ยเราโดนใจเราชอบคนนี้แล้วจะทำยังไงดีนะคะก็ไปขอพรนะคะกับเทวดานะคะว่าเฮ้ยอยากได้ผู้ชายคนนี้จังเลยซึ่งในเนื้อเรื่องในเพลงนี้มันก็จะมีจุดพีคในตอนจบด้วยซึ่งดารารับเชิญเนี่ยก็เป็นพี่เอกับพี่ว่าวและน้องนุ่นนะคะแล้วก็น้องแอมด้วยนะคะซึ่งในกิมมิกเนี้ยก็มีผู้กำกับซึ่งมีออร์แกไนซ์เป็นคุณไนนะคะช่วยคิดสตอรี่เดี๋ยวช่วยคิดในเรื่องของเรื่องราวนะคะก็เดี๋ยวคุณนายช่วยอธิบายนิดนึงว่าทำไมเรื่องนี้มันจุดพีคมากเลยค่ะครับผมก็เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอพรนะครับโดยที่ให้นักร้องนะครับคุณยุ้ยนะครับเป็นการขอพรกับเทวดาซึ่งจะพีคตรงที่ว่าเทวดาเนี่ยที่มาทั้ง4ท่านนะครับลงมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเทวดาเป็นเกย์โดยที่เทวดาทั้งหมดเนี่ยที่เมนหลักเลยเนี่ยคือคุณว่าวจากสถานีมีหอยนะครับคุณว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้รับบทที่เป็นต้องเล่นเป็นเกย์ด้วยเหรอต้องเล่นเป็นเกย์ครับผมคือต้องขัดแย้งกับตัวเองนิดนึงนะครับปกติก็เป็นไม่ใช่ครับก็ไม่รู้วันนี้ได้มาร่วมเล่นในมีกับพี่ยุ้ยเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับคือติดตามผลงานพี่ยุ้ยมานานแล้วอย่างเงี้ยกับบทที่ได้รับเป็นไงบ้างก็โอเคครับสนุกดีครับผมคาแรคเตอร์ค่อนข้างตรงกับตัวเราไหมคะถามว่าตรงไหมผมก็พอเล่นได้นะครับพอเล่นได้ประมาณหนึ่งครับก็คือเป็นเทวดาหล่อๆใช่แล้วสุดท้ายก็พลิกตัวเองเป็นเกย์มาปิ๊งกับทางพี่เอใช่ใช่ใช่วันนี้พี่เอเป็นเกย์อันนี้คือไม่ปิดเลยใช่ไหมมาเฉลยพี่เอมาเล่นต้องเล่นเป็นเกย์ได้ไหมคะนี่เฉลยมาเลยเนี่ยคือไม่ได้เล่น MV มานานแล้วนะครับแล้วก็เป็น MV ที่สนุกแล้วก็แต่ละคนก็มีของตัวเองซึ่งใครมีของอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูเวลาเราโชว์ของใน MV เพลงนี้นะฮะทำไมถึงตัดสินใจมารับ MV นี้คะไม่ตัดสินใจไม่ยากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะสาวสวยอ่านรายละเอียดในเรื่องก่อนไปเรื่องดูน้องเพลงก่อนไปอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ผมก็ดูภาพรวมนะฮะแล้วก็ไว้ใจทางเอ็นดูด้วยนะครับคือพอห่างหายจากการถ่ายมีมานานต้องมาฟื้นอะไรอย่างงี้ไหมคะฟื้นใหม่หมดเลยเพราะว่าตื่นเช้าต้องปลุกครับก็การทำงานก็ราบรื่นดีโดยเฉพาะโปรดักชันเนี่ยเหมือนโฆษณาครับถ่ายมาสวยมากนะครับนะฮะพยัคฆ์ครับ MV เพลงนี้เราตั้งใจทำออกมาให้เพลงลูกทุ่งมีความแตกต่างจากเพลงลูกทุ่งทั่วไปครับเราเอาความตะวันตกมาผสมผสานครับเราเชื่อว่าจะเป็น MV ที่เป็นมิติใหม่ของวงการลูกทุ่งเหมือนกันแล้วก็เป็น MV ที่เราว่าส่งทั้งตัวนักร้องนักแสดงทุกคนอยากเห็นจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์คนดูมั้ยครับกับ MV เพลงนี้ถ้าเซอร์ไพรส์คนดูจริงๆก็ด้วยสตอรี่ครับที่นั้นตามที่รู้เลยครับผมแล้วก็อย่างผมมั่นใจว่า MV ตัวนี้ภาพออกมาสวยแน่นอนครับผมแล้วก็ผมว่าภาพเนี่ยคุณภาพของภาพและสตอรี่การเล่าเรื่องเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากเพลงลูกทุ่งปัจจุบันแน่ๆครับผมอ่ะถามอย่างนึงแบบได้เจออะไรที่มันแปลกใหม่มากคือสตอรี่ของเพลงมันแปลกมากต้องชมค่ะคืออย่างนี้อย่างเรามาในแนวออกพีเรียดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มนางฟ้าหรือว่าไงฮะจะเป็นกลุ่มนางฟ้าที่มาขอพรแล้วก็จะค่อนข้างกับว่าแบบตรงกับชีวิตจริงนิดนึงอะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยเห็นผู้ชายแล้วแบบกิ๊กการ์ดวิดวานอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะอยากจะฝากความสนุกของ MV นี้นะครับให้กับทุกๆคนนะครับลองติดตามดูนะครับว่าเป็น MV ที่พลิกผันยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับพี่ยุ้ยคาดหวังอะไรกับ MV เพลงนี้บ้างคะค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะยุ้ยก็คาดหวังว่าหลายๆคนที่ดูใน MV นี้นะคะจะได้รับความสุขนะคะก็ยุ้ยอยากให้ความสุขความบันเทิงกับคนดูนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้กิมมิกเหมือนแบบว่าชีวิตจริงของเราจริงๆเนี้ยแหละค่ะถ้าเกิดใครคิดไม่ออกนะคะว่าเวลาเราเจอคนหน้าตาดีแล้วเราทำแบบไหนนะคะอาจจะลองขอพรดูบ้างก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้ยุ้ยก็ต้องขอบคุณครูเต้งด้วยนะคะที่แบบโอ้โหช่วยแบบยุ้ยทำหน้าแบบนี้เป็น acting coach ได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณด้วยที่จะทำหลังจากนี้ก็คือจะไปขอพรบ้างแล้วค่ะเพราะว่าโสดเพราะว่าเราหน้าตาดีเงี้ยไม่พอนะฮะเราก็ต้องเจอคนหน้าตาดีเยอะๆจะได้มีความสุขในการทำงานค่ะคุณยุ้ยฝาก MV หน่อยแล้วกันนะคะค่ะก็ขอฝาก MV เพลงนี้นะคะเพลงเทวดาเจ้าขาค่ะก็ผลงานเพลงเนี่ยยุ้ยก็ตั้งใจทำเต็มที่เลยนะคะหลังจากปิดกล้องอีก2เดือนนี้ก็จะให้แฟนคลับนะคะได้ติดตามผลงานกันเร็วๆนี้ค่ะค่ะ